ติดตามไทยรัฐนิวส์โชว์กันต่อช่วงนี้ติดตามผลกระทบจากปัญหานักท่องเที่ยวชาวจีนนะครับล่าสุดนะครับทางด้านของหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะศรีวิไลก็ออกมาระบุนะครับว่าที่ผ่านมานะครับยังไม่มีการร้องเรียนเรื่องของพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่ไปทำลายทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลของประเทศไทยยังไม่มีการร้องเรียนเข้ามานะครับส่วนทางด้านของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีการจัดระเบียบเรื่องของการจราจรให้กับนักท่องเที่ยวชาวจีนและต้องบอกว่าประสบความสำเร็จนะครับพอช่วงนี้ชาวจีนนั้นเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวภายในมหาวิทยาลัยมากขึ้นครับสืบเนื่องมาจากปัจจุบันมีจำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนหลั่งไหลเข้าไปจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มมากขึ้นรวมถึงพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับซึ่งได้รับความนิยมเป็นอันดับต้นๆส่งผลให้ช่วงที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางไปท่องเที่ยวและถ่ายรูปไม่ต่ำกว่าวันละ200ถึง600คนในวันธรรมดาและช่วงเทศกาลจะสูงถึงวันละ 1,300 คนนะครับรองศาสตราจารย์ธีรพัฒน์วรรณลิมนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์กล่าวว่าทางผู้บริหารได้อำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวจีนที่เข้าไปท่องเที่ยวยังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนื่องจากว่ามีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามจึงให้ความสำคัญเรื่องของการดูแลนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องครับไม่ว่าจะเป็นการจัดทำป้ายข้อความว่าอะไรควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติการแจกแผ่นพับโดยอาสาสมัครที่ได้รับความร่วมมือจากกระทรวงการท่องเที่ยวคอยให้ข้อมูลอยู่นะครับรวมทั้งเรื่องของเวลาเข้าออกโดยจะอนุญาตให้นักท่องเที่ยวและรถที่ไม่มีบัตรอนุญาตเข้าออกเข้าทางประตูด้านหน้าของมหาวิทยาลัยบริเวณถนนห้วยแก้วได้เท่านั้นครับส่วนนักท่องเที่ยวที่ประสงค์จะเข้าไปเที่ยวชมภายในมหาวิทยาลัยต้องใช้บริการรถไฟฟ้าที่จัดเอาไว้ให้ไม่อนุญาตให้นำรถยนต์ส่วนตัวหรือเดินเที่ยวชมภายในมหาวิทยาลัยโดยมีค่าบริการนำชมผู้ใหญ่50บาทและเด็ก20บาทครับซึ่งทางกรุ๊ปทัวร์และนักท่องเที่ยวชาวจีนต่างให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับด้านนายนัทโก่งเกศรหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะศรีวิไลก็ออกมาเปิดเผยว่าที่ผ่านมานั้นยังไม่พบการร้องเรียนและไม่พบพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่ไปทำลายทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลหรือสร้างความเดือดร้อนให้กับคนในพื้นที่ทั้ง6เกาะที่ดูแลอยู่นะครับเนื่องจากว่ามีมาตรการกฎระเบียบที่เข้มงวดมีเจ้าหน้าที่ดูแลตลอดเวลารวมทั้งมีไกด์ด้วยและคนขับเรือส่วนใหญ่ก็ช่วยกันสอดส่องดูแลครับแต่ก็ยังคงมีบางส่วนที่อาจจะเล็ดลอดสายตาของเจ้าหน้าที่ได้บ้างครับซึ่งตอนนี้ก็มีการเพิ่มความเข้มงวดไม่ให้ทรัพยากรธรรมชาตินั้นถูกทำลายแล้วก็เกิดความเสียหายครับคุณผู้ชมครับในเรื่องของ